สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2024-2025 รอบลีกเฟสนัดที่6นะคะคืนวันอังคารที่10ธันวาคม2567จิโรน่าลงสนามพบกับลิเวอร์พูลและดินาโมซากเร็บพบกับเซลติกทั้ง2คู่ลงแข่งขันในเวลา 24:45 นส่วนคู่ที่ลงทำการแข่งขันในช่วง3:00 นนะคะได้แก่ชักต้าโดเนตพบกับบาเยิร์นมิวนิกเรดบูลซัลซ์บวร์กพบกับเปแอชเชอาเบร์ไลซิกพบกับแอสตันวิลล่าคลับบรูซพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนแบรสพบกับ PSV เลเวอร์คูเซนพบกับอินเตอร์มิลานและแอตแลนต้าพบกับเรอัลมาดริดขณะที่โปรแกรมในคืนวันพุธที่11 ธันวาคม 2567คู่ที่ลงแข่งขันในเวลา 24:45 นมี2คู่นะคะลิวพบกับสโตรมกราสและแอตเลติโกมาดริดพบกับบราติสลาวาส่วนคู่ที่ลงแข่งขันในเวลา 3:00 นค่ะได้แก่สตุตการ์ดพบยังบอยส์ยูเวนตุสพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เฟยนูดพบกับสปาร์ตาปรากดอร์ทมุนด์พบบาร์เซโลนาเบนฟิก้าพบโบโลญญาอาร์เซนอลพบโมนาโกและเอซีมิลานพบกับเซเวนาสเวดดาทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ